ผลพักดักตรงเมนูนี้นะครับจะบอกว่ารับประทานเป็นอาหารเช้าก็ได้รับประทานเป็นอาหารหวานก็ได้นะครับผมจะทำเป็นเหมือนกริลชีสแซนด์วิชนะครับแต่เป็นของหวานครับเพราะว่าชีสที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใส่เป็นครีมชีสที่ปรุงด้วยน้ำผึ้งนะครับแล้วเนื้อสัตว์ในเมนูนี้ไม่มีเลยครับเพราะเราจะใช้สตรอเบอรี่แล้วก็กล้วยหอมแทนครับเอาล่ะใครว่ากริลชีสแซนด์วิชทานได้เป็นอาหารคาวเท่านั้นนะครับหวานก็ได้ครับแล้วจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับถ้าไม่ได้หวานอย่างเดียวแต่หวานอย่างมีคุณภาพครับเพราะว่าวันนี้นะครับผลจะใช้ขนมปังโฮวีทชนิดเนื้อละเอียดในการทำแซนด์วิชสูตรนี้ครับต้องบอกว่าขนมปังฟาร์มเฮาส์รุ่นนี้นะครับเหมาะกับคนที่อยากจะทานอะไรที่ดีต่อสุขภาพแต่อาจยังจะไม่คุ้นเคยกับเนื้อโฮวีทแบบทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเนื้อโฮวีทของเขาจะละเอียดเป็นพิเศษนะครับเอาล่ะเราใช้ทั้งหมด2คู่ด้วยกันแต่สำหรับครอบครัวใหญ่อยากทานเยอะๆก็เพิ่มจำนวนได้ตามอัธยาศัยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องใช้กระทะนะครับในการทำแต่เราจะมาผสมส่วนประกอบแต่ละอย่างให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับเนยนะครับเนยของเราเป็นเนยนุ่มนะครับบีบๆก่อนนิดนึงคือคนให้มันนุ่มก่อนนะฮะแล้วก็ปาดไปบนขนมปังครับในส่วนของครีมชีสนะครับผมจะเอามาทำเป็นไส้ครับเราก็ใส่ลงในชามผสมเราจะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปผสมครับแล้วก็ตามด้วยกลิ่นวานิลาเล็กน้อยครับนะฮะง่ายๆครับครีมชีสของเรานุ่มแล้วนะครับเอาออกมาทิ้งไว้นอกตู้เย็นแป๊บหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมใจร้อนแล้วก็ลืมเอาครีมชีสออกมาทิ้งนอกตู้เย็นนะครับผลก็มีทริคง่ายๆครับเราสามารถเอาครีมชีสเนี่ยครับมาห่อด้วยฟิล์มถนอมอาหารแล้วคุณผู้ชมก็ใช้ไม้นวดแป้งนะครับทุบๆนิดหนึ่งเขาก็จะนุ่มได้เร็วขึ้นครับเอาละแล้วคนนะครับผมหลังจากที่คนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราพลิกขนมปังอีกด้านนึงนะครับแบ่งครีมชีสของเรานะครับเป็น4ส่วนครับเกลี่ยให้ทั่วๆขนมปังครับเรามีกล้วยหอมแล้วเราก็มีสตรอเบอรี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ประกบด้วยขนมปังอีกแผ่นหนึ่งครับอุ่นกระทะให้พอร้อนดีนะครับโรยน้ำตาลไอซิ่งครับเสร็จแล้วก็นำลงไปย่างในกระทะได้เลยครับเอาละครับน้ำตาลไอซิ่งของเรานะฮะเริ่มละลายแล้วกลับด้านได้เลยครับสาเหตุที่พลโรยน้ำตาลไอซิ่งลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อที่เราต้องการให้ตัวเนี่ยครับเขาจะมีความลักษณะที่เป็นครันชี่นิดๆนะฮะแซนด์วิชของเราได้ที่แล้วครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับโรยน้ำตาลไอซิ่งอีกทีนะครับสำหรับคนที่ชอบซอสชอบไซรัปนะครับเราสามารถเสิร์ฟกับน้ำผึ้งก็ได้หรือคุณผู้ชมจะเสิร์ฟกับเมเปิลไซรัปก็ไม่ว่ากันครับและนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของของหวานนะครับซึ่งเราก็สามารถรับประทานเป็นอาหารเช้าได้เช่นกันครับI'm not the one who's always right.